ตอนฉันก็เก่งนะเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้ชวนกันมาเดินเล่นในสวนของเมืองทาวแลนด์ตาต้าชอบสวนนี้เพราะร่มรื่นและมีเกมสนุกสนุกให้เล่นตาต้าพูดถึงเกมก็อยู่ตรงหน้าเราพอดีเลยเกมอะไรเนี่ยอ๋อภาพทางซ้ายถูกตัดแยกออกจากกันน้องๆคิดว่าถ้าเอาประกอบกันใหม่จะตรงกับตัวเลือกไหน A หรือ B ตาต้าว่า A พี่ว่า B คำตอบก็คือ B ว้าไม่เป็นไรตาต้ามีให้เล่นอีกเกมนึงคราวนี้ตาต้าดูให้ดีๆน้องๆช่วยพี่ตาต้าคิดหน่อยค่ะตาต้าว่ารูป A ถ้าตาต้าเลือก A พี่ก็ต้องเลือก B คำตอบก็คือ A เย้เอ๊ะเสียงใครอ่ะน่าจะเป็นเสียงฮอปกับสีเทาไปดูกันเร็วเจ้าฮอปขี้แพ้ฉันไม่ได้ขี้แพ้เล่นเกมอะไรก็แพ้ไม่เรียกขี้แพ้ได้ยังไงก็ฉันไม่ถนัดเกมพวกนั้นนี่แปลว่าแกไม่ถนัดอะไรสักอย่างก็เลยแพ้ตลอดคำก็แพ้สองคำก็แพ้ฉันชักโกรธแล้วนะโกรธแล้วจะทำไมจะขึ้นมาเล่นงานฉันหรอปีนต้นไม้เป็นหรือเปล่าแน่จริงแกก็ลงมาวิ่งแข่งกับฉันสิทำไมฉันต้องลงไปวิ่งให้เหนื่อยด้วยถ้าสีเทาไม่ลงมาวิ่งแข่งก็แปลว่าสีเทาขี้คลาดอ้าวตาต้าตีตี้โตโต้มายังไงเนี่ยไงไม่กล้าวิ่งแข่งกับฉันใช่ไหมเจ้าสีเทาจอมขี้คลาดฉันไม่ชอบให้ใครมาเรียกฉันว่าขี้คลาดงั้นแกก็ต้องลงมาแข่งกับฉันโอ้ยฉันรำคาญจริงๆเลยอยากจะนอนก็ต้องมาฟังเสียงพวกแกเจ้าสีเทาลงไปแข่งให้จบๆไปถ้าไม่กล้าแข่งฉันก็จะเรียกแกว่าขี้คลาดเหมือนกันโอ้ยนี่พวกแกรุมฉันเหรอแล้วแกอยากจะเป็นจอมขี้คลาดไหมล่ะก็ได้ฉันจะเอาชนะแกแล้วเรียกแกว่าขี้แพ้ไปตลอดเดี๋ยวพวกเราเป็นกรรมการให้ตาต้าอยู่ที่จุดเริ่มต้นพี่โตโต้จะไปอยู่ระหว่างทางส่วนฉันจะไปอยู่ที่เส้นชัยได้เลยเอาล่ะห้ามแกล้งกันนะใครแกล้งจะถูกปรับแพ้ทันทีเข้าที่ระวังไปวิ่ง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 ท่าทางฮอปจะนำนะแบบนี้แพ้แง่ๆต้องทำอะไรสักอย่างโอ้ยเอ๊ะสีเทาเป็นอะไรไปน่ะฮอปเข้าเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะเรื่องวิ่งฉันเก่งอยู่แล้วโอ้ยฉันบาดเจ็บการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีผู้ชนะบาดเจ็บจริงเหรอฉันเห็นสีเทาวิ่งอยู่ดีๆก็ทิ้งตัวเออก็ฉันวิ่งสู้ฮอปไม่ได้นี่สรุปว่าการแข่งขันครั้งเนี้ยฮอปชนะสีเทาต้องเลิกล้อฮอปว่าขี้แพ้ก็ได้แล้วฮอปก็ห้ามเรียกฉันว่าขี้คลาดนายกล้ามาแข่งกับฉันจะเรียกนายว่าขี้คลาดได้ยังไงอ่ะดีมากบางเรื่องสีเทาทำได้ดีกว่าฮอปแต่ก็มีบางเรื่องที่ฮอปทำได้ดีกว่าสีเทาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปดูถูกคนอื่นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเด็กแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันน้องๆควรภูมิใจในความสามารถของตัวเองนะครับThank you.